ค่าแรงถ้าสูงขึ้นอีกหนึ่งเส้นที่ขนานกันไปก็คือว่าคุณต้องมีอุตสาหกรรมที่มันเป็นมูลลค่าที่สูงขึ้นเช่นเดียวกันใช่ใชเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากจะไปขึ้นค่าแรงแล้วภาคอุตสาหกรรมยังคงผลิตสินค้าแบบเดิมๆค่ะผู้ประกอบการตาย การปรับขึ้นแบบนี้เอกชนใช้คําว่ากระชากต้นทุนขึ้นมาจะไม่โอเคน,นะคะอาจจะไม่ขึ้นมากถ้าเกิดว่ามีในเรื่องของค่าแรงเนี่ยแต่ทํายังไงถ้าไม่ขึ้นค่าแรงก็ไปช่วยลดภาระรายจ่ายให้เขาแทนไปลดทุกอย่างเลยที่เป็นรายจ่ายให้มันต่ำที่สุดหนึ่งร้อยวันแรกที่พักเก้าไกลหาเสียงไว้ว่าจะทำแล้วก็เมื่อได้รับเลือกนั่นก็คือ 450บาทสำหรับค่าแรงขั้นต่ำที่จะปรับขึ้นนะคะวันนี้เรานำเสนอหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งของฐานเศรษฐกิจ ที่ไปพูดคุยกับภาคเอกชนมาไปสอบถามมาโอ้เอกชนบอกว่าปวดหัวถ้าต้นทุนค่าแรงเพิ่มขึ้นอีกค่ะภา,าวะค่าแรง450บาทนะคะที่จะชดลงทุนอเอกชนหวนต้นทุนพุ่ง30เปอร์เซและมันจะไปกระทบกับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการปรับขึ้นแบบนี้เอกชนใช้คําว่ากระชากต้นทุนขึ้นมามนจะไม่ไหวนะคะมีการใช้ภาพด้วยค่ะว่าค่าแรงในอาเซียนนั้นจะเป็นอย่างไรหากมีการปรับขึ้นจริงๆแล้วเนี่ย จะกระทบต่อผู้ลงทุนทั้งรายเก่าและรายใหม่ที่กําลังหาพื้นที่ลงทุนกันอยู่เมื่อวานนี้คุณสิรีกัญญาตันสกุลที่ถือว่าเธอก็เป็นรองหัวหน้าพักเก้าไกลแล้วก็หนึ่งในแคนดิเดตที่จะมาเป็นรัฐมนตรีทางด้านเศรษฐกิจเป็นผู้นโ,นโยบายด้านเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยคุณสิรีกัญญาก็บอกว่าคือยืนยันยังไงก็ต้องเดินหน้าเรื่องนี้ต้องเดินหน้าการขึ้นค่าแรง450บาทภายใน100วันตามที่หาเสียงไว้ส่วนข้อกังวลจากผู้ประกอบการหากมีการปรับขึ้นค่าแรงนั้น จะมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาที่เหมาะสมซึ่งหลายบริษัทอาจกังวลว่าการเยียวยาอาจจะไม่เพียงพอทางพักก็พร้อมที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการนี้ก็คือเป็นฝั่งของภาคการเมืองก็คือเขาหาเสียงไว้ก็เข้าใจแต่ถามว่ามันต้องมีการปรับนโยบายให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือไม่นี่เป็นคำถามใหญ่ทําไมเราถึงจะต้องมีการปรับค่าแรงแล้วความจําเป็นในการปรับค่าแรงของประเทศไทยเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนใช่สําหรับค่าแรงขั้นต่ําในอาเซียนดูไม่ต้องไกลคะ่ะในภูมิภาคนี้ซึ่งคาดว่าจะเป็น พื้นที่ที่บรรดานักลงทุนเนี่ยมองหาเพื่อตั้งฐานการผลิตเนี่ยนะคะสำหรับประเทศที่มีค่าแรงสูงที่สุดอยู่ที่สิงคโปร์ค่ะอยู่ที่513บาทถึง640 1> 1บาทต่อวันนี้ตีเป็นเงินไทยแล้วนะคะอินโดนีเซียรองลงมาค่ะ530บาทมาเลเซีย514บาทนี่ติดกันเลยชายแดนกับประเทศไทยส่วนไทยแลนด์อยู่ที่328ถึง354บาทเพิ่งจะปรับขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วประมาณ5%ค่ะถัดมาค่ะฟิลิปปินส์353บาทแล้วก็เวียดนาม314บบาทอันนี้เนี่ยเป็นคู่แข่งกับประเทศไทยทั้งในเรื่องของ ค่าพลังงานค่ะไฟนี่มีเรื่องค่าแรงด้วยกัมพูชา312บาทค่ะลาว140เมียนมา 79บาท38สตางค์ไทยเนี่ยถ้าเทียบแล้วอาจจะอยู่ในช่วงมีเดียนหรือว่าค่าเฉลีย่ยไม่ได้สูงมากมแล้วก็ไม่ได้ต่ำมากแต่ว่าถ้าหากดูสูงสูงเนี่ยคุณผู้ชมครอย่างเช่นที่สิงคโปร์เป็นต้นเนี่ยคือสิงคโปร์เขาทำคนละแบบกับเรานะเขาไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมที่มีโรงง,งานไปตั้งแล้วมีค่าแรงต่างๆของเขาเนี่ยเป็นเรื่องของทางด้านหับทางด้านฟ i น a n นเชียลหรือว่าการเงินต่างๆเนี่ยคือมันเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่มีรายได้คนละแบบกับเรื่องของภาคการผลิตเพราะฉะนั้นของเขาเนี่ยสูงก็ ไม,ไม่แปลกแล้วเราก็ไปเทียบกับเขาก็ไม่ได้ด้วยนะคะส่วนอินโดนีเซียเนี่ยอาจจะสูงขึ้นมาหน่อยนึงอินโดนีเซียเนี่ยคือมีฐานกําลังการผลิตเยอะอันนี้เป็นคู่แข่งของเราได้แต่ถามว่าเขามากกว่าเราไหมมากคใครที่จะไปอินโดนีเซียเนี่ยก็ต้องเสี่ยงรับต้นทุนค่าแรงที่สูงมากถึงขนาดนี้เช่นเดียวกันส่วนมาเลเซียก็รองลงมาจากอินโดนีเซียเล็กน้อยนะคะฟิลิปปินส์เวียดนามเนี่ยอยู่ต่ํากว่าเรานะคะสำหรับเรื่องของค่าแรงขั้นต่ํากัมพูชาแน่นอน คือไทยขณะเดียวกันผู้ชมเราอยู่ตรงกลางเราหันไปดูฟิลิปปินส์เวียดนามกัมพูชานี่เป็นคู่แข่งแล้วก็เป็นฐานการผลิตที่สําคัญเช่นเดียวกันที่ผ่านมาเนี่ยโรงงานต่างๆผลิตของคล้ายๆกันมาเลเซียอินโดนีเซียเนี่ยอาจจะแบบ ผลิตของอีกแบบหนึง<ช>่งซึ่งเป็นเรื่องของการมีสกิลมากขึ้นมากยิ่งขึ้นหรือมือแรงงานชั้นสูงขึ้นไปอีกคําถามก็คือว่าคุณผู้ชมต้องแบ่งออกเป็น2เส้นขนาดแบบนี้1<ช>ก็คือว่าค่าแรงถ้าสูงขึ้นอีกหนึ่งเส้นที่ขนานกันไปก็คือว่าคุณต้องมีอุตสาหกรรมที่มันเป็นมูล,ลค่าที่สูงขึ้นเช่นเดียวกันใช่ใชเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากจะไปขึ้นค่าแรงแล้วภาคอุตสาหกรรมยังคงผลิตสินค้าแบบเดิมเดิม ผู้ประกอบการตายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของการแค่ขึ้นค่าแรง450บาทต่อวันแล้วจบม,มันต้องคิดรวมด้วยว่าตกลงมิติทางด้านโครงสร้างเศรษฐกิจเนี่ยครับ เอื้อให้กับการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำกับประชาชนคนไทยมากน้อยแค่ไหนทีนี้มาดูอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือในประเทศไทยเองค่ะแยกตามสาขาอาชีพถ้าคุณเป็นช่างไฟฟ้ามีความสามารถด้านนี้ช่างอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ค่าแรงขั้นต่ำก็ไม่ได้น้อยนะคะ410ถึง660บาทอยู่แล้วนี่ถึงบอกไงคะว่าเอกชนเขาบอกว่ามันมันมีเกินอยู่แล้ว400เนี่ยแล้วคือมัน ปรับไปตามความรู้ความสามารถทักษะฝีมือแรงงานนี่เรารวบรวมมาจากทางข้อมูลทางด้านภาครัฐแล้วก็เอกชนรวมกันนะคะ,คะช่างไฟสูงสุด660เลยอะสูงนะสูงมากช่างอิเล็กทรอนิกส์อย่างเนี้ยค่ะภาคบริการนะคะตั้งแต่440ถึง825ก็ไม่น้อยช่างอุตสาหาการที่เป็นช่างฝีมือเนี่ย440ถึง855ค่ะ ช่างก่อสร้าง405บาทถึง685ค่ะและสุดท้ายช่างอุตสาหกรรมศินค่ะ345ถึง825บาทอ่ะตรงนี้เนี่ยตะไว้ก่อนให้คุณผู้ชมดูมันเกินอยู่แล้วแล้วภาคอุตสาหกรรมเขาว่ายอย่างไรบ้างโดยเฉพาะการที่ไปพูดคุยในสองสวันที่ผ่านมาที่คุณพิธานั่งมอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกไปเนี่ยค่ะ S <S ไปพบกับทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณเกรียงไกทรทีนุกูลนะคาาะประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางสารทิศาสรเศร,รษฐกิจค่ะบอกว่าแบบนี้ค่ะบอกว่ามีความเป็นห่วงเรื่องการขึ้นค่าแรงมากนะคะ450บาทเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันปรับขึ้นจากเดิมปรับทีเดียวหรือว่าที่คุณนิชนัน์บอกว่ามันกระชากขึ้นแรงเนี่ยใช่30เปอร์เซ็นต์ค่ะมันก็จะทําให้เกิดกระชากต้นทุนการผลิตอย่างรุนแรง ซึ่งซึ่งจะส่งผลกระทบนะคะต่ออุตสาหกรรมกว่าครึ่งหนึ่งที่เป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมที่มีอยู่45กลุ่ม45กลุ่มนี้เขาบอกว่าเป็นการใช้แรงงานแบบเข้มข้นเลยอะ่ะคนเนี่ยจำนวน,<ค>นใช้จํานวนมากรวมถึง SME ที่อยู่ในภาคการผลิตค่ะที่ส่วนใหญ่บางที SME เนี่ยเขาก็มีการซรับจากโรงงานใหญ่ก็คือเป็นซัพพลายเชนของเขา<ช>ทั้งภาคบริการภาคท่องเที่ยวอาจจะไปไม่ไหวท้ายที่สุดเนี่ยมีความเป็นห่วงว่าอาจจะทำให้เป็นแปลกรับต้นทุนมาก ต้องปิดกิจาการหรือว่าเลิกจ้างคนงานด้วยซ้ำไปอันนี้คนตกงานนะที่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะคะผู้ประกอบการเองเนี่ยไม่ได้จะมาแบกรับการเฉพาะต้นทุนการผลิตที่เป็นค่าแรงที่จ่อจะขึ้นเดิมเนี่ยเขาก็แบกอยู่แล้วหลายอย่างคะ่ะทั้งค่าไฟฟ้าค่าวัตถุด,ดิบพอมาเจอค่าแรงอีกตรงนี้เนี่ยอาจจะทําให้ต้องปิดกิจาการและยังไม่พอเขาบอกว่ามันมีต้นทุนที่มันแฝงอยู่ในเรื่องของค่าแรงด้วยเช่นในเรื่องของวันหยุดวันลาลาคลอด90วันเนี่ย ถ้าขยายเป็นร้อยแปวันแต่ว่ายังได้ค่าตอบแทนร้อยแวันอยู่นี่ไงอันนี้ก็คือเป็นนโยบายของพก้าวไกลที่เขาบอกว่า180วันเนี่ยจะได้ลาคลอดแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคือได้รับเงินเต็มจํานวนโมเดลแบบนี้มันอยู่ในยุโรปอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งเขาลาคลอด อย่างในแคนาดาเนี่ยใช่เหมือนกันก็คือว่าคุณลาคลอดแต่คุณได้เงินจํานวนเต็มเขาถือว่าเป็นสวัสดิการ<ช>แต่ทางผู้ประกอบการเขาว่ายังไงคุณนิชาน,นไม่ไหวนะถ้าแบบนั้นสมมุติว่าผู้ประกอบการมีแรงงาน5้าคนหายไป1คนอันนี้เท่ากับหายไป20%จากเดิมเนี่ยเคยจ่ายอยู่3เดือนกลายไปต้องจ่าย6เดือน <c oughs> ตรงนี้เขาบอกว่าในจ้างลําบากค่ะเกิดเขามีลูกหัวปีท้ายปีเท่ากับว่าเดือนปีหนึ่งอะทงานแค่3เดือน Oh. แล้วทำยังไงแต่ว่าค,คือต้องจ่ายเต็มปีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางคุณเกรียงไกรบอกว่าต้นทุนแฝงอะ่ะมันไม่ได้อยู่แค่450เพราะฉะนั้นถ้าหากจะปรับขึ้นต้องมีมาตรการที่ชัดเจนไม่ใช่มีเพียงแค่มาตรการด้านภาษี จะไปลดหย่อนให้ธุรกิจ SME หักธุรกิจลดหย่อนภาษีได้2เท่านาน2ปีแต่ว่าต้องพูดคุยว่าธุรกิจเนี่ยจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรถ้ามีต้นทุนเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันอาจจะล้มตั้งแต่แรกเลยก็ได้อันนี้น่ากลัวคํานี้นะเขามีข้อเสนอแนะมาด้วยนะคะบอกว่ามันควรที่จะมีการปรับกันตามทักษะฝีมือแบบนี้เนี่ยยินดีเลยไม่ต้องมาพูดเรื่องขั้นต่ํากันแล้วสกิลฝีมือดี6 0 0 0 0ยเนี่จ่ายได้เลยมาดูก่อนนะคะถ้าหากแยกกลุ่มตามอุตสาหกรรมจริงๆแล้วที่เราบอกเมื่อสักครู่เนี่ยกาารรใช้แงง เข้มขน้นแต่ว่าเป็นถ้าเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้สกิลหรือใช้ฝ<ช>ีมือราคาของค่าแรงเนี่ยมันก็สูงกว่า300อยู่แล้วยานยนต์4 4 0ร้อยถึงห้าค่ะฟอร์นิเจอร์สามร้อบถึงสี่ค่ะอัญมณีสี่6้อยหพลาสติก4ี5ร้อโลจิสติกสูงสุด550ร้าสิไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์540จากกลและโลหะการ605บาทค่ะรอ,รองเท้าสูงสุด450 เครื่องปรับอากาศนี่สูงสุด595บาทชิ้นส่วนอะไหลยานยนต์สูงสุด530เหล็กเนี่ยสูงสุด640บาทเลยอันนี้ก็คือเป็นการรวบรวมจากตัวเลขทางกระทรวงแรงงานซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีมีที่ต่ําเท่ากับเทียบเท่ากับค่าราขั้นต่ํา300ก็มีแล้วก็300กว่าบาทนะที่ที่ปรับมาล่าสุดเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดูข้อเสนอของเอกชนนิดนึงค่ะคุณผู้ชมข้อเสนอของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่บอกเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ย ไม่ต้องหลอกขึ้น400 5 0าบาทเท่ากันคือคุณขึ้นตามทักษะฝีมือแรงงานเน่ยเขาได้เกินอยู่แล้วใช่อย่านะคะขึ้นกับชิ้นงานแล้วก็ทักษะพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นแรงจูงใจให้คนคนนั้นหรือว่าแรงงานนั้นเนี่ยไปพัฒนาตัวเองด้วยซึ่งถามว่าอย่าใจร้อนเลยทุกอย่างมันมีเวลาของมันใช่ใช้เวลาคุณต้องไปฝึกฝนการจะทําอะไรให้ดีเนี่ยต้องฝึกฝนเพราะฉะนั้นอย่าไป กระโดดหรือว่าจะไปกินข้าวคําใหญ่เนี่ยไม่ได้นะต้องค่อยๆกินทีละคํานี่ถือว,<ม>ว่าเป็นคือ pay by skill ตามทักษะฝีมือแรงงานเรื่องของเวลายอย่างที่คุณวิลาศนีบอกขยายมาถึงเรื่องนี้ด้วยค่ะการช่วยเนี่ยดีแต่ช่วยทันทีกลัวว่าผลที่ตามมามันจะไม่คุ้มดูให้รอบด้านถ้าหากจะขึ้นเนี่ยต้องมีออปชันที่ช่วยทั้งสองฝั่งแล้วก็ปัจจุบันต้นทุนค่าไฟสูงอยู่แล้วสินค้าก็ขึ้นราคาอยู่แล้วอาจจะไม่ขึ้นมากถ้าเกิดว่ามีในเรื่องของค่าแรงเนี่ย ไม่ขึ้นค่าแรงแต่ทํายังไงถ้าไม่ขึ้นค่าแรง <g ül> ก็ไปชว่วยลดภาระรายจ่ายให้เขาแทนไปลดทุกอย่างเลยที่เป็นรายจ่ายให้มันต่ำที่สุด <g ül> เช่นค่าอาหารค่าที่พักอันนี้เห็นชัดๆนะคะหลายบริษทัทใช้วิธีนี้ก็เลยไม่จําเป็นต้องมาขึ้นทันที450บาทก็ได้อเป็นอีกวิธีการนึงขึ้นได้อาจจะขึ้นนิดหน่อยนะสำหรับค่าแรงนกะ็คือขึ้นตามวาระขึ้นทีหน่อยแต่ว่า ไปช่วยประชาชนลดค่าใช้จ่ายส่วนอื่นทีนี้เมื่อสักครู่อค่ะคุณผู้ชมคะในข้อสุดท้ายซึ่งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเขามองว่าตอนนี้มันมีทั้งค่าไฟค่ะ มันมีทั้งต้นทุนความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจกโลกเรื่องของค่างเงินค,คุณต้องไปดูโดยรวมเยอะมากมันอาจจะไม่ใช่ทัามมิ่งที่ดีถ้าหากดูระยะเวลาในการปรับขึ้นค่าแรงเนี่ยมันก็ต้องดูจังหวะที่เหมาะสม<ช>ดูสถานการณ์เศรษฐกิจกขึ้นได้แต่จะขึ้นทีเดียว30%เป็นี่ยเป็นไปได้ไหมอาจจะยากแล้วมันเพิ่งฟื้นมาจากโควิดเองสทอทเขาไม่ได้ปฏิเสธนะว่ามันควรขึ้นเพียงแต่ว่าต้องดูเรื่องของต้นทุนของเขาด้วยว่าจะทำได้หรือทำไม่ได้แต่นโยบายของภาคก้าไกลบอกว่า100บวันแรกต้องทำทันทีใช่ บางทีมันก็อาจจะสุดจนเกินไปแต่ว่าคนที่เลือกเขาก็คาดหวังว่าเขาจะทําได้100วันทันทีนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่พักเก้าวไกลต้องตีโจทย์ให้แตกแล้วก็ต้องไปสมดุล<ช>ทั้งสองฝั่งด้วยถูกต้องไม่ใช่แค่ภาคอุตสาหากรรมค่ะ SME นี่เป็นอีกภาค่วนหนึ่งที่แบกรับในเรื่องต้นทุนค่าแรงเนี่ยมากๆเขาก็จะไม่ไหวเหมือนกันเขามีข้อเสนอมาด้วยนะคะ5แนวทางเลยรัฐบาลใหม่ควรเอาไปดาเนินการควบคู่กับการปรับค่าแรง หนึ่งจูงใจให้นอกระบบค,คือแรงงานนอกระบบเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบให้ได้สองค่ะยกระดับพัฒนาทักษะขีดความสามารถของแรงงานเอง 3. ช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับแรงงานรายวันซีลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการด้วยทั้งค่าไฟฟ้าค่าพลังงานค่าก๊าสเนี่ยนะคะแล้วก็ข้อที่5มาตรการรัฐที่จะมาส่งเสริมการขึ้นค่าแรงแล้วก็นํามาหักลดภาษีได้2เท่า2ปีอาจจะได้ผลหากใช้กับผู้ประกอบการรายใหญ่เพราะว่าเสียภาษีหลักร้อยล้านค่ะแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะเป็นอีกด้านหนึ่งที่เราไม่ได้พูดถึงกันมาก่อนหน้านี้ทางนายกอยุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชา เฉาปุถัมเนี่ยนะคะคุณลิซ่างามตระกูลพาณิชย์บอกว่าการที่นโยบายของพรรคก้าวไกลมีการปรับขึ้นค่าแรง450บาทเนี่ยที่ผ่านมาจากการหาเสียงเพื่อที่จะจัดตั้งรัฐบาลก็มักจะมีนโยบายแบบนี้เกิดขึ้นซึ่งก็จะมีผลกระทบต่ตอภาคอุตสาหกรรมแล้วก็โลจิสติกทุกประเภทนะคะแต่ค่ะคุณผู้ชมคะคุณลิซ่าบอกว่ารู้ไหมว่าไอ้450บาทที่มันขึ้นเนี่ยม,มันไม่ได้แค่เฉพาะกับคนไทยนะในส่วนของงานก่อสร้างเนี่ยคนที่จะได้ประโยชน์คือ แรงงานต่างดาวที่ฉายชาร์จเมื่อสักครู่นี้เมียนมาลาประเทศเพื่อนบ้านใช่ใชจะได้ประโยชน์ถึงเรื่องนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเมื่อมีกระแสข่าวในลักษณะน,นี้ว่าการข,ขึ้นค่าแรงเนี่ยก็จะทําให้ค่าครองชีพต่างๆเนี่ยมันปรับเพิ่มขึ้นไปก่อนค่ะปรับไปล่วงหน้าเลยก็จะทําให้ไม่สามารถทราบได้ว่ารายได้ที่เข้ามาสนับสนุนในภาคธุรกิจเนี่ยจะเดินหน้าต่อไปได้อย่างไรซึ่งจริงๆนะนโยบายของประเทศไทยอ่ะถ้าจะต้องดูแล ให้เท่ากันตามสิทธิของคนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยการปรับขึ้นมันก็ต้องขึ้นเท่าเท่ากันมันก็จะไม่สามารถที่จะเลือกปฏิบัติได้แต่ว่าต้องไปดูเรื่องของโครงสร้างของภาคแรงงานไทยจริง<ฆ>ๆว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่โจทย์หินสําหรับพักคก้าวไกลเลย